สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสาวคนโตเขียนจดหมายเผยความในใจถึงแม่ลั่นตลกกับหนูบ้างก็ได้นะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในโลกโซเชียลจากกรณีที่คุณแม่รายหนึ่งได้เผยเรื่องราวของตัวเองและลูกคนโตลงใน Facebook กลุ่มจิตวิทยาเด็กและครอบครัวพร้อมขอคำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกระบุว่าอยากเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแม่ที่ดีคอยดูคลิปติดตามเพจเลี้ยงลูกแต่พอเหนื่อยๆก็ปริแตกทุกทีวันนี้เรานั่งคนละฝั่งและมีป้าของน้องคอยตักให้ตลอดคนน้องยังตัวเล็กตักไม่ถึงเราไม่รู้เลยว่าลูกคิดอะไรแบบนี้เราก็ถามตลอดว่าเอาอันนี้ไหมแต่น้องน่าจะน้อยใจไปแล้วเลยสายหน้าตอนเราถามอยากเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นแม่ที่ดีกว่านี้ซึ่งข้อความที่ลูกคนโตเขียนให้แม่นั้นระบุว่าหนูเบื่อหนูไม่อยากทำอะไรแล้วหนูอยากนอนคนเดียวตอนนั้นไปกินสุกี้แม่ก็ตักให้แต่น้องหนูได้สาหร่ายจากแม่แค่อันเดียวหนูน้อยใจมากที่แม่รักแต่น้องอะไรก็ตลกแต่น้องพอหนูทำตลกบ้างแม่กลับไม่ตลกเลยถ้าแม่ได้อ่านหนูอยากจะบอกแม่ว่าตลกกับหนูบ้างก็ได้นะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ